สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในเรื่องของการคลังการเงินการบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2566โดยกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นซึ่งมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับทีนี้ในประเด็นที่เข้าตรวจพบเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเราลองมาดูในประเด็นนี้กันนะครับสำหรับการเบิกจ่ายเงินในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ที่มีเจ้าของนะครับท้องถิ่นดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ที่มีเจ้าของโดยที่ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าไม่ได้มีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่กรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปฉีดวัคซีนให้กับสุนัขที่มีเจ้าของเนี่ยก็จะต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมด้วยนะครับและการดำเนินโครงการป้องกันพิษโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับจะต้องมีการประกาศกำหนดเขตท้องที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์นะครับตรงนี้เรามาดูในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพุทธศักราช2535มาตรา17บัญญัติว่าเพื่อป้องกันการเกิดและการแพร่โรคพิษสุนัขบ้าให้อธิบดีมีอำนาจประกาศกำหนดเขตท้องที่ในวงเล็บ1เนี่ยให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนำสัตว์ควบคุมไปรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ตามวันเวลาและสถานที่ที่สัตวแพทย์กำหนดโดยสัตวแพทย์ดังกล่าวจะได้ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่เพื่อการนั้นปิดเอาไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันณสถานที่ที่จะทำการฉีดวัคซีนและสำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่ทำการตำบลที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสำนักงานเทศบาลสำนักงานสุขาภิบาลศาลาว่าการเมืองพัทยาหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้นแล้วแต่กรณีนะครับและในวงเล็บ2เนี่ยให้สัตวแพทย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ไปทำการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมณสถานที่ที่เจ้าของสัตว์ควบคุมนะครับและในการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมตามวรรคหนึ่งในวงเล็บ1และวงเล็บ2เนี่ยเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับในกรณีนี้นะครับก็คือมีการประกาศนะครับมีการประกาศเป็นการประกาศกำหนดเขตท้องที่กรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมนะครับทีนี้ในวรรคต่อมานะครับประกาศของอธิบดีตามมาตรานี้เนี่ยให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการทีนี้ในหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนะครับหนังสือฉบับต่อมาก็คือในหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว10120ลงวันที่12มกราคม2560เรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ5การฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ในข้อ 5.1 สัตว์จรจัดหรือสัตว์ที่อยู่ในสถานที่สาธารณะเช่นวัดโรงเรียนสวนสาธารณะสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้นะครับในข้อ 5.2 สัตว์ที่มีเจ้าของถ้าเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของเนี่ยในวงเล็บ1ก
รณีไม่มีการประกาศจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพุทธศักราช2535ถ้าไม่ได้มีประกาศจากอธิบดีนะครับเจ้าของสัตว์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบับที่2พุทธศักราช2535ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพุทธศักราช2535นะครับวงเล็บ2กรณีมีประกาศจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพุทธศักราช2535องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยที่ไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบับที่2พุทธศักราช2535ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพุทธศักราช2535นะครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เนี่ยถ้าเป็นสัตว์ที่ไม่ได้มีเจ้าของเนี่ยท้องถิ่นสามารถดำเนินการฉีดให้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของและไม่มีการประกาศจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ตามมาตรา17เจ้าของสัตว์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับถ้ามีการไปฉีดให้นะครับแต่ถ้ามีการประกาศจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ตามมาตรา17เนี่ยท้องถิ่นสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นข้อตรวจพบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับซึ่งเป็นการเบิกจ่ายเงินในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2566นั่นเองนะครับ